สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะวันนี้เราจะมาเล่นพิกอาคาร์ดกันนะคะท็อปิกวันนี้ก็คือข้อความเตือนถึงคุณนะคะฟังชื่อหัวข้อแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะอย่าเพิ่งบอกว่ากลัวไปก่อนว่าข้อความเตือนเดี๋ยวจะคิดว่าแบบมีแต่เรื่องร้ายๆอะไรอย่างนี้นะคะเข้ามาดูก่อนเนาะเผื่อว่าจะมีอะไรดีๆนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้อความเตือนถึงคุณมีเรื่องอะไรบ้างที่คุณจะต้องระวังมีคุณควรจะทำตัวอะไรยังไงนะคะวันนี้ก็มีสีกองไพ่มาให้เลือกเหมือนเดิมนะคะมีกองที่1เป็นหัวใจสีทองกองที่2หัวใจน้องหมานะคะกองที่3หัวใจสีชมพูและกองสุดท้ายหัวใจสีแดงนะคะและเหมือนเดิมนะคะเป็น general reading นะคะก็คือไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอย่าอินจัดนะคะอย่าอินเกินไปเนาะถ้าฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจก็ปล่อยผ่านมันไปนะคะถือซะว่าแบบว่าไม่ใช่เรื่องของคุณก็ได้นะคะข้ามไปเลยก็ได้หรือไปเลือกกองไพ่กองอื่นนะคะหรือถ้าไม่มีกองไหนถูกใจเลยก็ลองไปดูคลิปอื่นคลิปที่มันทำให้คุณรู้สึกสบายใจนะคะก็ได้นะและถ้ามีผิดพลาดประการใดผู้อ่านต้องขออภัยไว้ก่อนนะคะถ้าพูดแล้วมันไปกระทบกระเทือนจิตใจใครหรือว่าพูดแล้วทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจอะไรยังไงคำทำนายอาจจะแบบไม่โดนใจคุณไม่ตรงใจคุณอะไรก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะแต่ว่าผู้อ่านก็ยังยืนยันว่าผู้อ่านเนี่ยยังอยากจะส่งมอบสิ่งดีๆให้กับผู้ฟังทุกคนนะคะแล้วก็พยายามจะบอกจะเตือนถึงสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นด้วยความรักและความเป็นห่วงจากใจจริงนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะกับกองที่1หัวใจสีทองคือบางทีเวลาผู้อ่านเตือนอะไรไปอะถ้าเรื่องอะไรที่มันผิดเรื่องอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยผู้อ่านก็จะเตือนอยากให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะแบบมีแบบไม่พอใจอะไรบ้างก็ต้องขออภัยนะโอเคกองที่1เรามาดูกันว่าข้อความเตือนถึงคุณมีอะไรบ้างนะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะเตือนคุณนะคุณได้5ดาบนะคะ Six of Pentacles The OwlsThe fish และไพ่ดอกไม้คุณได้ดอก Pansy นะคะ Sweet Thoughts นะคะโอเค Choose a new direction Romance และไพ่ใบสุดท้ายให้ยูนิคอร์นนะคะ Passion นะสำหรับกองที่1นะคะข้อความเตือนถึงคุณก็คือว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าสถานการณ์ของคุณในตอนนี้นะคะคุณอาจจะมีปัญหาอะไรมากมายเข้ามาเป็นสิ่งที่มันเหมือนแบบมันมีหลายเรื่องที่คุณกำลังกังวลอยู่ในตอนนี้นะคะ The Owl แล้วก็ The Fishดูเหมือนว่าคุณกำลังมีเรื่องที่คุณจะต้องเครียดมีเรื่องที่คุณต้องกังวลมากมายโดยเฉพาะบางคนจะเป็นเรื่องของการเงินนะคะเรื่องนี้ที่ทำให้คุณเครียดมากๆนะแล้วก็ความเครียดอะไรต่างๆของคุณเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาได้นะคะพอเวลาเราเครียดอะสมองเรามันจะแบบว่าคิดอะไรไม่ค่อยออกลองสังเกตตัวเองดูนะคะเวลาที่แบบเราเครียดมากๆกับเวลาที่เราแบบสบายใจแล้วเราทำงานเวลาทำงานหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะเวลาที่ทำงานด้วยความเครียดกับเวลาที่ทำงานด้วยความสบายใจอะมันต่างกันมากเลยนะเวลาที่คุณสบายใจอะหัวสมองมันจะโล่งมันจะปลอดโปร่งคุณก็จะคิดนู่นคิดนี่ออกไอเดียอะไรบรรเจิดมากมายเลยแต่เวลาคุณเครียดอะมันจะเหมือน
มันเหมือนตันไปหมดเลยอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังในเรื่องของความเครียดนะคะข้อความเตือนของคุณสำหรับกองที่1ผู้อ่านมองว่าเรื่องหลักๆเลยก็คือเรื่องของความคิดความเครียดเพราะอะไรไพ่แพนซี่ดอกแพนซี่ดอกนี้นะคะเขาบอกว่า Sweet Toss ความหมายของดอกแพนซี่เนี่ยก็คือว่าเขาบอกว่าคุณน่ะความคิดของคุณน่ะมีอิทธิพลกับคุณมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณมันจะเป็นแบบถ้าคุณคิดดีมันก็จะเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณคิดไม่ดีมันก็จะเกิดแต่สิ่งไม่ดีเหมือนที่คุณคิด you are what you think คุณคิดอะไรมันก็จะเกิดขึ้นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นให้พยายามระวัดระวังความคิดของตัวเองให้คิดบวกเข้าไว้นะคะ positive thinking มันจะทำให้เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นมองบวกไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเลวร้ายแค่ไหนหาให้พยายามคิดให้มันเป็นบวกให้ได้อะมันทำได้หมดแหละนะคะอยู่ที่ความคิดของเราเป็นหลักเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือเรื่องที่คุณจะต้องระวังให้มากๆนะแล้วก็เนี่ย choose a new direction ถ้ามันปัญหาเยอะมากมายนะคุณก็ถ้าสมมุติว่าทางที่คุณเดินเนี่ยมันตันคุณก็แค่เลือกทางใหม่คนเรามันมีหนทางให้เลือกมากมายนะคะอย่าบอกว่ามันไม่มีทางเลือกมันมีอยู่แค่ว่าคุณจะยอมเลือกไหมมันอาจจะแบบว่าผลลัพธ์ที่ออกมามันอาจจะไม่เท่ากันแต่ว่าอย่างน้อยให้มันพอได้มีทางไปให้พอมันหาทางออกกับชีวิตกับคุณได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างนึงนะคะก็คือว่าถ้าหากคุณทำงานหรือไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องงานเรื่องเรียนหรือเรื่องของความรักคือถ้ามีปัญหาทะเลาะอะไรกันบางทีคุณอาจจะมีปัญหาทะเลาะกับเพื่อนน้องๆหนูๆ นักเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำงานกลุ่มมีปัญหาทะเลาะกันหรือว่าสำหรับคนวัยทำงานแล้วอาจจะมีปัญหาเพื่อนร่วมงานหรือในเรื่องของความรักคุณอาจจะมีปัญหาทะเลาะอะไรเบาแหวงกับคนรักของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะไพ่อยากจะเตือนว่าให้ลดอีโก้ของคุณลงซะแล้วก็การประนีประนอมรอมชอมกันอะดีที่สุดนะคะเพราะถ้าคุณไม่ยอมลดอีโก้แล้วคุณจะเอาแต่ชนะอย่างเดียวอ่ะมันจะเกิดการสูญเสียขึ้นต่อให้คุณชนะคุณก็จะชนะแบบไม่ได้มีความสุขกับชัยชนะนั้นน่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องระวังนะคะเรื่องอีโก้เรื่องความคิดถ้าอะไรที่มันประนีประนอมรอมชอมกันได้อ่ะก็ประนีประนอมกันดีที่สุดนะคะทีนี้ในเรื่องของความรักเนี่ยผู้อ่านมองว่ายังดีอยู่นะคะสำหรับกองที่หนึ่งนะค่อนข้างที่จะโอเคยังมีความรักยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันอยู่ต่อให้คุณจะทะเลาะเบาะแว้งกันยังไงเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีนะคะเพราะว่าคุณกับคนรักนี่ยังมีความรู้สึกดีๆยังมีความรักยังมีแพชชั่นต่อกันอยู่และอย่างที่บอกไปว่าอย่าเพิ่งคิดมากอย่าเพิ่งคิดลบจนเกินไปนะคะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ย1คุณจะมีทางออกจะมีทางแก้2อาจจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณเขาจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหรือบางทีคุณอาจจะไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นและเขาก็ให้ความช่วยเหลือคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าทุกปัญหามีทางแก้มีทางออกอย่าเพิ่งเครียดจนเกินไปนะคะแล้วก็ passion นะคะไพ่ใบนี้คุณเนี่ยมีพลังอยู่ในตัวเองใช้พลังตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ใช้ความปรารถนาความต้องการ passion ของคุณเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะคะสิ่งที่คุณต้องการบางคนเนี่ยมุ่งหวังจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอยากจะได้เงินเยอะๆคุณมี passion อยู่ตรงนี้คุณมีแพชชั่นอยู่แล้วคุณใช้แพชชั่นของคุณให้เป็นประโยชน์คุณอยากได้อะไรคุณต้องการอะไรคุณทุ่มเทลงไปสุดพลังสุดแรงกายทำทุกอย่างให้ดีที่สุดและอย่างที่บอกระวังเรื่องความคิดระวังเรื่องอีโก้ของคุณแค่นั้นเองนะคะทุกอย่างคุณจริงๆคุณไม่ต้องกังวลอะไรมากทุกอย่างมันมีทางแก้ไขเท่าที่ดูหน้าไพ่ของคุณแล้วเนี่ย
มันปัญหาหลักๆเลยอยู่ที่ตัวคุณเองอยู่ที่ความคิดของคุณเองทั้งนั้นนะคะถ้าคุณปล่อยวางได้ถ้าคุณแบบว่า go with the flow ปล่อยให้มันเป็นไปค่อยๆไหลไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องไปเร่งรีบอะไรมากค่อยๆ คลายปมไปทีละปมทุกอย่างมันจะถูกคลี่คลายคุณจะจัดการปัญหาทุกอย่างได้นะคะโอเคก็จบการอ่านไพ่สำหรับกองที่1นะคะเดี๋ยวไปต่อกับกองที่2เลยนะกองที่2หัวใจน้องหมานะคะมาดูกันว่าข้อความเตือนถึงคุณมีอะไรบ้างนะคะ Seven of Wands Ten of Wands The Whip The Bear กองนี้กองนี้เห็นหน้าไพ่แล้วพอจะเดาทางออกแหละนะคะโอเคพอจะรู้แหละให้ดอกไม้คุณได้ดอกไวโอเลตนะคะ Faithfulness and Modesty นะBig happy changes, abundance, และ polarity. โอเคสำหรับกองที่สองแป๊บหนึ่งนะคะขอจิบน้ำนิดนึงสำหรับกองที่สองนะเปิดไพ่ปุ๊บความรู้สึกแรกสิ่งแรกที่เห็นปั๊บก็คือให้ระวังนะคะระวังเรื่องผิดใจกับหัวหน้าของคุณหรือคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าคุณให้ The Bear เนี่ยมันหมายถึงหัวหน้าหมายถึงบอสได้ด้วยนะคะมาพร้อมกับวิปแซ่ที่พร้อมจะฟาดคุณเมื่อคุณทำผิดประมาณนั้นเลยคืออย่างนี้ผู้อ่านมองว่าช่วงนี้คุณเนี่ยทุ่มเทกับงานมากๆคนกองนี้นะคะคุณพร้อมจะไฟอ่ะคุณพร้อมจะสู้คุณแบบพลังของคุณแบบเหลือล้นอ่ะงานหนักคุณก็ไม่หวั่นมีปัญหาอะไรเข้ามาคุณก็พร้อมจะสู้คุณพร้อมจะไฟคือจริงๆมันดีนะมันดีแต่ทีเนี้ยให้ระวังนิดนึงนะคะคือคุณอะค่อนข้างที่จะช่วงนี้นะคุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นเรื่องของงานมากๆเลยนะเหมือนคุณแบบการงานคุณหนักแต่ว่าหนักแบบดีนะคะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะฝีไม้เท้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบทุ่มเทหนักเพื่อเป้าหมายที่กำลังจะมาถึงตอนนี้เป้าหมายมันยังไม่มาถึงคุณนะแต่ว่าคุณมาถูกทางและการที่คุณทุ่มเทแรงกายแรงใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีเนี้ยคุณเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นคุณทำงานหนักคุณทำงานเก่งคุณแก้ไขปัญหาได้คุณต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคอะไรต่างๆได้ดีมันก็เลยทำให้บางครั้งเนี่ยใครบางคนที่เลือกกองที่สองเนี่ยนะคะคุณอาจจะรู้สึกหญิงทะนงจองผองขอโทษนะคะที่ใช้ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรอ่ะคือคุณอาจจะแบบรู้สึกแบบฉันเก่งฉันทำได้ฉันจัดการมันก็เลยทำให้คุณแบบพราวอ่ะคุณรู้สึกพราวคุณรู้สึกภูมิใจในตัวเองคุณรู้สึกมั่นใจมากๆจนบางครั้งอาจจะมากจนเกินไปจนทำให้อาจจะมีใครแบบว่าคอมเมนต์คุณเข้านะคะคนอื่นจะคอมเมนต์มันไม่เป็นไรหรอกแต่ระวังว่าคนที่คอมเมนต์คุณน่ะมันจะเป็นหัวหน้างานของคุณคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าคุณซึ่งบางทีอ่ะคุณอาจจะแบบไปอวดดีใส่เขาอ่ะมันเลยทำให้ผิดใจกันอะไรแบบเนี้ยแล้วไพ่อยากจะบอกว่าไพ่มันออกมาในทิศทางเดียวกันเตือนคุณในเรื่องนี้เตือนมาในเรื่องเดียวกันเลยอ่ะในเรื่องของแบบการถ่อมตัวอย่าอวดดีจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะดอกไวโอเลตเนี่ยพูดถึงเรื่องของ
ความหมายของ Dog Violet คือเขาบอกว่าให้คุณใช้คำว่ายังไงดีมันเหมือนแบบให้คุณอยู่ให้เป็นอะอยู่ให้เป็นในที่นี้ก็คือแบบว่าคุณอาจจะเก่งคุณอาจจะฉลาดคุณอาจจะรู้เยอะรู้มากแต่คุณไม่จำเป็นจะต้องแสดงออกให้ทุกคนรู้คุณไม่จำเป็นจะต้องอวดเก่งอวดฉลาดอวดทุกอย่างที่คุณมีให้ทุกคนเห็นให้ทุกคนรู้บางครั้งการอยู่เฉยๆการแกล้งโง่บ้างไม่ได้หมายความว่าคุณโง่จริงการแกล้งโง่บ้างนั่นคือวิธีที่ดีกว่าที่จะอวดรู้อวดฉลาดออกมาบางครั้งเฉยบ้างนิ่งบ้างไม่ต้องไปไฟกับทุกเรื่องไม่ต้องไฟกับทุกสิ่งไม่ต้องไปขัดกับทุกคนจะทำให้คุณดูดีกว่าดูฉลาดกว่าและคุณก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆได้รับชัยชนะอย่างแท้จริงอ่ะเข้าใจไหมอ่ะอย่างเช่นเวลาคุณทำงานร่วมกับคนอื่นอ่ะคุณอาจจะเป็นคนมีความรู้เป็นคนมีความสามารถมีประสบการณ์เยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันทำให้คุณอ่ะเชื่อมั่นในตัวเองจนเกินไปจนแบบบางครั้งคุณอาจจะแบบไม่ยอมรับฟังความคิดของคนอื่นความคิดของคนอื่นคุณมองว่าไม่โอเคไม่ดีคิดต่างจากคุณคือไม่ได้เลยคุณคิดว่าความคิดคุณถูกอยู่ฝ่ายเดียวอะไรแบบเนี้ยไม่ได้หมายถึงทุกคนนะคะอาจจะบางคนนะถ้าไม่ตรงกับใครก็ข้ามไปนะคะอย่าโกรธกันนะเป็นแค่ข้อความเตือนนะคะข้อความเตือนถึงคุณแค่ให้ระวังเรื่องของความอวดเก่งอวดฉลาดอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าคุณอาจจะเก่งจริงคุณฉลาดจริงคุณมีประสบการณ์เยอะจริงแต่บางครั้งเนี่ยเราก็จะต้องยอมรับฟังความคิดของคนอื่นบ้างซึ่งถ้าคุณทำได้ในตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหม Big Happy Change คุณจะทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างราบรื่น smooth และคนอื่นก็จะให้ความเคารพให้ความเชื่อใจไว้วางใจคุณชื่นชมยกย่องคุณแม้แต่เจ้านายก็จะรักคุณแทนที่คุณจะแบบว่าอวดเก่งอวดฉลาดแล้วเจ้านายไม่รักถ้าคุณแบบเก่งแล้วคุณมีความถ่อมตัวโอ้โหทุกคนลุมชื่นชมยกย่องรวมทั้งเจ้านายเอ็นดูคุณจะไปได้ดีมาก Big Happy Change Abundance รอคุณอยู่ถ้าคือเข้าใจแหละว่าเก่งแต่การเก่งแล้วไปคนเดียวอ่ะมันยากมันลำบากกว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางแต่ถ้าคุณเก่งแล้วคุณมีคนคอยสนับสนุนคุณมันจะทำให้คุณไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างง่ายขึ้นสมูทขึ้นมีคนคอยช่วยเหลือคุณไม่ต้องเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เตือนคุณนะคะและอีกใบหนึ่งเนี่ยไพ่polarity ไพ่ใบเนี้ยก็มีความหมายใกล้เคียงกันกับดอกไวโอเลตนะคะก็คือไพ่ใบเนี้ยมันคือแบบว่าเห็นไหมคะยูนิคอร์นมีสีขาวกับสีดำคุณคือเขาจะเตือนคุณว่ามันเหมือนเป็นหยินหยางอะค่ะให้คุณแบบทำตัวให้เป็นหยินกับหยางเป็นขาวกับดำคือคุณไม่จำเป็นจะต้องขาวบริสุทธิ์อย่างเดียวหรือดำอย่างเดียวหมายถึงว่าคุณจะต้องรู้จักปรับตัวคุณจะต้องขอใช้คำว่าอยู่เป็นนะคะคุณจะต้องอยู่ให้เป็นอะเวลาไหนที่ควรจะขาวเวลาไหนที่คุณควรจะดำนะแล้วมันจะทำให้คุณเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยและมีความสุขโอเคก็สำหรับกองที่2นะคะก็เท่านี้ไม่มีอะไรมากนะคะเพราะยังไงซะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีรอคุณอยู่นะคะเพียงแค่สิ่งที่คุณจะต้องระวังนะก็คือนี่แหละอย่างที่บอกไปนะคะระวังเรื่องการจะต้องอย่าไปอวดเก่งหรือว่าแบบเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยให้มีความถ่อมตัวบ้างนะคะแล้วทุกอย่างมันจะไปได้ดีมากๆดีกว่าที่คุณคิดแต่ถ้าคุณไม่มีความถ่อมตัวหรือว่าคุณไปอวดเก่งอวดดีหรือว่าไฟกับทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาคุณไฟหมดอะไรแบบเนี้ยไม่มีความประนีประนอมรอมชอมไม่รับฟังใครทั้งสิ้นแทนที่คุณแบบว่า
จะประสบความสำเร็จจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีจะมีความสุขความสมบูรณ์ก็อาจจะมีอุปสรรคมากมายมาขัดขวางคุณคุณจะเหนื่อยหนักกว่าเดิมนะคะจะเหนื่อยจะหนักทั้งแทนที่มันจะไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีคนมาขัดขาคุณขัดขวางคุณและคนคนนั้นเนี่ยที่น่ากลัวที่สุดก็คือคนคนนั้นน่ะเป็นคนที่ตำแหน่งใหญ่กว่าคุณเป็นคนที่มีอำนาจมากกว่าคุณนะโอเคก็จบการอ่านไพ่สำหรับกองที่2นะคะเดี๋ยวไปต่อกับกองที่3เลยแล้วกันกองที่3นะคะหัวใจสีชมพูมาดูกันว่าข้อความเตือนถึงคุณมีอะไรบ้างนะคะคุณได้ Five of Wands Five of Pentacles The Letter The Stork นะคะนกกระสาและให้ดอกไม้คุณได้ White Rose New StartWisdom Okay Communicate clearly You are ready Expansion สำหรับกองที่3นะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะเตือนคุณกองนี้เนี่ยโดดเด่นในเรื่องของการสื่อสารนะคะ communicate เพราะว่าไพ่ใบนี้ communicate clearly และ the letter ไพ่ the letter เนี่ยก็หมายถึงมีความหมายถึงการสื่อสารการพูดคุยมันเป็นความหมายในทางเดียวกันเพราะฉะนั้นกองที่3เนี่ยโดดเด่นในเรื่องของการสื่อสารจะต้องให้ระวังเตือนเรื่องการสื่อสารนะคะอ่ะโอเคคุณเพื่อนมองว่าคนที่เลือกกองที่3เนี่ยบางทีนะคะสำหรับคนที่อยู่ในวัยเรียนก็อาจจะแบบว่ามีปัญหากับเพื่อนเพื่อนๆที่แบบว่าทำงานกลุ่มร่วมกันนะคะอาจจะมีงานที่แบบต้องทำร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีปัญหามีทะเลาะกันบ้างความเห็นไม่ลงรอยหรือคนที่อยู่ในวัยทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้นะคะแต่ทีเนี้ย Fire of War เนี่ยมันก็ไม่เชิงว่ามันไม่ดีการที่มีปัญหามีทะเลาะอะไรกันอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นการทะเลาะกันแบบที่ไม่ดีอะค่ะมันเป็นการถกเถียงกันมากกว่ามันไม่เชิงทะเลาะหรอกมันเป็นการถกเถียงเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนไอเดียกันต่างคนต่างมีไอเดียที่แตกต่างกันแล้วก็แบบว่าต่างคนต่างมีความที่แบบว่าอยากจะให้งานของเราอะมันประสบความสำเร็จหรือมันเป็นไปในทิศทางที่ดีพยายามหาข้อสรุปที่ดีที่สุดเพื่องานของเราอะไรแบบนี้ต่างคนต่างแบบหวังดีคิดดีนะคะไม่มีใครหวังร้ายหรือประสงค์ร้ายเพราะฉะนั้นมันเป็นความขัดแย้งที่ดีอะค่ะเป็นความเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเพียงแต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงว่าอย่าเอาความคิดของเราเป็นใหญ่เราจะต้องรับฟังความคิดของคนอื่นด้วยเนาะแล้วเอามาผสมกันมาลองพูดคุยกันดีๆอะค่ะพูดคุยกันให้เคลียร์พูดคุยกันให้ชัดค่อยๆพูดกันนะแล้วทุกอย่างมันจะเป็นไปได้ด้วยดีเนี่ยมันมีทางออกนะคะทุกปัญหามันมีทางแก้เห็นไหมกุญแจวางอยู่ตรงนี้คุณก็ไขออกไปสิคุณจะมาเครียดจะมาจมทุกข์อยู่ทำไมนะคะคือตอนนี้คุณอาจจะติดขัดอยู่กับปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าคนนู้นจะเอาอย่างนู้นคนนี้จะเอาอย่างนี้คุณเองก็แบบคิดอีกแบบนึงเพื่อนของคุณก็คิดอีกแบบนึงมันก็เลยยังหาข้อสรุปอะไรกันไม่ได้สักที
คำแนะนำก็คือว่าให้หันหน้าเข้าหากันพูดคุยกันแบบเคลียร์ๆแบบกระจ่างชัดพูดคุยกันให้ชัดเจนร่วมมือกันดีกว่านะคะอย่าทะเลาะกันถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยแลกเปลี่ยนไอเดียแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อที่จะได้นำมาซึ่งผลสรุปหรือผลลัพธ์ที่ดีร่วมกันนะคะเนี่ยแล้วไพ่The letter กับ The stock เมื่อความหมายเอามาบวกกันแล้วเนี่ยนะคะมันหมายถึงว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะสื่อสารกันเพื่อการเปลี่ยนแปลงงงไหมก็คือว่าคุณกับเพื่อนของคุณเพื่อนร่วมงานของคุณอาจจะต้องหันหน้าเข้าหากันพูดคุยกันสื่อสารกันให้ชัดเจนเพื่อหาทางออกร่วมกันทางออกของปัญหาเนี่ยร่วมกันแล้วมันจะประสบความสำเร็จคุณจะหาทางออกได้เป็นทางออกที่ดีที่สุดและไม่ต้องมาทะเลาะกันไม่ต้องขัดแย้งกันมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นขอแค่ให้หันหน้าเข้าหากันขอแค่ให้หันมาคุยกันนะคะ New Start Wisdomใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาอย่าใช้แต่อารมณ์อย่างเดียวนะคะแล้วมันจะเกิดสิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้น New Start สิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นรออยู่ปัญหาอะไรที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนประสบการณ์ที่สอนคุณเป็นบทเรียนที่สอนให้คุณเก่งขึ้นฉลาดขึ้นและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่โอเคไม่ใช่แค่เฉพาะในเรื่องของการงานเรื่องอื่นๆก็ด้วยนะคะที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณแม้แต่จะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยก็ตามนะถ้าคุณมีปัญหากับคนรักของคุณอยู่ให้คุณหันหน้าเข้าหาการเคลียร์กันพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรถูกอะไรผิดชอบอะไรไม่ชอบอะไรค่อยๆ คุยกันแล้วมันจะเคลียร์กันได้มันจะเข้าใจกันได้แล้วมันจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีขึ้นแต่ไพ่ใบนี้ expansion ไม่แนะนำให้คุณเงียบคุณจะต้องพูดคุยคุณจะต้องสื่อสารอย่าเงียบและอย่ายอมเพราะว่าถ้าคุณยอมถ้าคุณไม่พูดอะไรคุณไม่แชร์ความคิดเห็นของคุณไม่แสดงจุดยืนของคุณมันจะส่งผลที่ไม่ดีต่อคุณในอนาคตถ้าคุณยอมในวันนี้วันต่อๆไปคุณก็จะแบบไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงอ่ะมันเหมือนกับว่าคุณจะไม่ได้มีความสุขอย่างแท้จริงคุณจะไม่ได้แสดงจุดยืนของคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่แสดงจุดยืนของคุณในตอนนี้ในอนาคตต่อไปคุณก็จะไม่มีจุดยืนคุณก็จะต้องตามคนอื่นเสมอไปคุณก็จะต้องยอมเขาเสมอไปยอมเขาไปเรื่อยๆและวันหนึ่งคุณจะรู้สึกอึดอัดจนทนไม่ไหวเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเป็นเวลาของคุณ you are ready เป็นเวลาที่คุณจะต้องแสดงจุดยืนของคุณแสดงความคิดเห็นของคุณคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรเพื่อแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจกับพาร์ทเนอร์ของคุณคู่หูของคุณหรือเพื่อนร่วมงานของคุณหรือแม้แต่คนรักของคุณก็ตามนะคะโอเคจบการอ่านไพ่สำหรับกองที่3นะคะก็เอาไปปรับใช้กันได้นะเดี๋ยวไปต่อกองที่4เลยนะคะกองที่4กองสุดท้ายหัวใจสีแดงนะคะมาดูกันว่าข้อความเตือนของคุณมีอะไรบ้างนะคะ Queen of Swords Ten of Cups The Locket The Clock Tower Lily Majesty and VirtueNo need to worry.
listen to your institution และ adventure โอเคสำหรับกองที่4กองสุดท้ายเนี่ยข้อความเตือนของคุณก็คืออะไรก็ตามที่มันมาถึงทางแยกมันถึงจุดจบมันต้องจบมันก็จบนะคะคุณจะต้องกล้าที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงความแตกต่างกล้าที่จะ move on กล้าที่จะ move ไปข้างหน้าต่อให้เราไม่รู้ว่าข้างหน้าในอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่คุณจะต้องกล้ามันถึงเวลาที่คุณจะต้องแอดเวนเจอร์คุณจะต้องผจญภัย move to a new location ใครบางคนในที่นี้อาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นอาจจะต้องย้ายถิ่นฐานย้ายที่อยู่สำหรับน้องๆวัยเรียนนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการย้ายถิ่นฐานเพราะต้องไปเรียนที่ไกลๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะแบบว่าไม่ได้อยู่กับครอบครัวไม่ได้อยู่กับบ้านอะไรแบบนี้นะอาจจะต้องห่างไกลจากคนรักแต่ไม่มีอะไรต้องกังวลนะคะสำหรับกองนี้จริงๆไม่มีอะไรต้องห่วงนะกองนี้มันเหมือนแบบว่าเป็นการแยกจากเพราะความจำเป็นมันจะต้องเดินทางอ่ะมันจะต้องไปมันจำเป็นต้องไปก็ไปนะคะมันเป็นเหมือนแบบว่ามันถึงเวลาช่วงชีวิตของเราที่เราจะต้องออกไปประชนภัยแล้วก็ต้องไปเพื่อหาประสบการณ์ชีวิตเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสิ่งที่แตกต่างนะคะและใครบางคนในที่นี้อาจจะบางคนนะคะอาจจะไม่ทุกคนนะบางคนที่มีครอบครัวคุณได้ตัดสินใจที่จะแยกทางหย่าร้างกับครอบครัวกับสามีหรือภรรยามีการตัดสินใจในการจบกันและเพราะอะไรทำไมผู้อ่านถึงบอกอย่างนี้เพราะว่าไพ่สองใบนี้ความหมายมันคือการต้องห่างไกลจากคนรักหรือการแยกจากกันแต่มันเป็นการที่แยกจากกันด้วยความเข้าอกเข้าใจจากกันด้วยดีไม่ใช่ว่าทะเลาะกันไม่ได้จากกันด้วยความแบบเจ็บปวดทุกทรมานอะไรแบบนี้นะคือผู้อ่านมองว่าต่อให้คุณจะต้องเลิกลากันอย่าร้างกันแต่ว่าคุณสองคนอะถ้าคุณมีลูกคุณสองคนก็ยังทำหน้าที่พ่อทำหน้าที่แม่ยังเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกได้ไม่ได้ทะเลาะกันจะไม่มีการแบบว่ามาตามรังควานกันไล่ยิงกันหรืออะไรแบบนี้นะคะก็คือจะจากกันด้วยดีทะเลาะไม่ทะเลาะกันยังเป็นเพื่อนกันได้อะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนที่แบบยังไม่ถึงขั้นเป็นสามีภรรยายังไม่ได้เป็นครอบครัวกันเป็นแฟนกันเป็นคนรักกันตัดสินใจจบการแยกทางกันแต่ว่าก็ยังเป็นเพื่อนกันได้หรือต่อให้เป็นเพื่อนกันไม่ได้ไม่ได้แบบติดต่อพูดคุยอะไรกันแล้วแต่ก็จะไม่มีการทะเลาะกันก็คือจะต่างคนต่างไปจบกันด้วยดีนะคะต่างคนต่างไปมีชีวิตใหม่ไปเจอ เส้นทางใหม่ไปผจญภัยต่อไปนะคะไปอีกเฟสหนึ่งของชีวิตแล้วมันเหมือนเป็นการตัดสินใจที่ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ก็คือว่าคุณไม่ได้ว่าแบบใช้อารมณ์เป็นตัวตัดสินใจอ่ะไม่ได้ว่าแบบกำลังโกรธกำลังโมโหแล้วแบบบอกเลิกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่มันเหมือนแบบว่าคุณคิดมาดีแล้วอ่ะด้วยเหตุด้วยผลนะคะมากกว่าการใช้อารมณ์นะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรต้องกังวล นะคะฟังเสียงหัวใจของคุณเองใครบางคนที่มาเลือกกองเนี้ยผู้อ่านมองว่าคุณนะอยากจะ move on คุณอยากจะ move on แล้วล่ะคุณอยากจะแบบเริ่มต้นใหม่อยากจะใช้ชีวิตใหม่อะไรแบบเนี้ยอยากจะมีความสุขจริงๆสักทีเพราะว่าคุณรู้ว่ามันไปต่อกันไม่รอดไปต่อมันมีแต่ความทุกข์นะคะก็ควรจะแบบแยกย้ายกันไปหาความสุขของตัวเองดีกว่าอะไรแบบนี้โอเคแต่สำหรับใครบางคนนะคะอาจจะไม่ได้หมายถึงการเลิกลาอย่าร้าง
อาจจะหมายถึงว่าคุณเนี่ยจำใจจำเป็นที่จะต้องห่างไกลจากคนรักของคุณเพราะอาจจะด้วยหน้าที่การงานหรือการเรียนหรือมีเรื่องจำเป็นอะไรบางอย่างนะคะที่คุณจะต้องเดินทางไกลอ่ะที่คุณจะต้องไปที่อื่นย้ายถิ่นฐานอะไรแบบเนี้ยทำให้ต้องห่างไกลจากคนรักมันก็เป็นไปด้วยเหตุและผลนะคะมันเป็นความจำเป็นที่จะต้องไปอะไรแบบนี้แต่ไม่มีอะไรต้องกังวลนะคะความรักก็ยังดีอยู่นะคะอันนี้กรณีที่สำหรับคนที่ยังรักกันดีอยู่ก็ไม่มีอะไรต้องกังวลนะคะแค่ห่างแค่ตัวแต่ใจก็ยังแบบอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้แต่สำหรับคนที่มีประเด็นอยู่และอยากจะจบปัญหาอยากจะเลิกราคุณจบได้และจบได้ด้วยดีด้วยนะคะจบได้อย่างสวยงามนะคะให้ลิลลี่นะคะมันจะเป็นอะไรที่แบบสง่างามสง่าผ่าเผยทุกอย่างแบบดีแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีงามนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะจบหรือไม่จบความสัมพันธ์ยังไงทุกอย่างกองนี้สำหรับกองที่4ไม่มีอะไรต้องกังวลนะคะเป็นไปด้วยดีถ้ายังดีกันอยู่ก็ยังรักกันดีแค่จะต้องห่างแค่ตัวแค่นั้นไม่มีอะไรต้องกังวลนะคะแต่ถ้าจะต้องจบก็จบกันด้วยดีก็ไม่มีอะไรต้องกังวลเหมือนกันนะโอเคก็จบการอ่านไพ่สำหรับกองที่4นะคะกองสุดท้ายยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังกันจนถึงตอนนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ